เรื่องเล่าผีตอนยายปอบพี่จอมปลวกสวัสดีครับพี่น้องชาวเรื่องเล่าผีหลอนทุกท่านผมชื่อตนเป็นคนจังหวัดศรีสะเกษครับวันนี้ผมมีประสบการณ์เรื่องราวหลอนๆจะมาแชร์ให้ทุกคนได้รับชมกันโดยเรื่องนี้จะเกี่ยวกับการพบเจอผีปอบครับพื้นเพของผมเป็นคนภาคอีสานใต้ตามวิถีชีวิตแถวบ้านของพวกผมนั้นจะเป็นชาวเขมรครับและเรื่องนี้มันได้เกิดขึ้นกับตัวของพี่จ๋าซึ่งเป็นพี่สาวคนหนึ่งที่ผมรู้จักและแกได้ถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์ที่เคยพบเจอมากับตัวเมื่อตอนช่วง30ปีที่แล้วให้ผมได้รับฟังครับคือบ้านของพี่จ๋านั้นจะอยู่ที่ตะเข็บรอยต่อของอำเภอปรางกู่และอำเภอห้วยทับทันซึ่งสองอำเภอนี้ของจังหวัดศรีสะเกษจะอยู่ชิดติดกับเขตจังหวัดสุรินทร์ชาวบ้านแถวนั้นส่วนมากจะพูดภาษาเขมรและภาษาสวยครับซึ่งเหตุการณ์หลอนๆในครั้งนั้นมันได้เกิดขึ้นที่บริเวณริมห้วยของอ่างเก็บน้ำแห่งหนึ่งครับย้อนกลับไปตอนนั้นจ๋าเขายังเป็นเด็กกำลังเรียนอยู่ชั้นป.4 เวลาที่เดินทางไปโรงเรียนพ่อของจ๋าต้องพายเรือข้ามฟากไปส่งเธออยู่เป็นประจำและช่วงหลังจากเลิกเรียนจ๋าก็ต้องเดินมารอพ่อที่ริมน้ำบริเวณเดิมแล้วมันมีอยู่วันหนึ่งวันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งวันธรรมดาเหมือนเช่นที่เคยผ่านมาตอนเย็นหลังจากที่เลิกเรียนแล้วจ๋าก็มารอพ่ออยู่ที่ริมน้ำสักพักก็เห็นพ่อพายเรือมาพอดีซึ่งช่วงนั้นมันเป็นฤดูหนาวเวลา 5-6 โมงเย็นก็เริ่มที่จะค่ำแล้วจากนั้นจ๋าก็ขึ้นไปนั่งบนเรือและพบว่าพ่อดักปลามาได้ตั้งหลายตัวจนกระทั่งพ่อได้พายเรือไปถึงอีกฝั่งและมันจะมีกระท่อมหลังหนึ่งอยู่แถวนั้นพ่อก็เลยพาจ๋าไปนั่งรออยู่ที่กระท่อมหลังดังกล่าวพร้อมทั้งหากิ่งไม้แห้งมาก่อกองไฟเอาไว้ให้ซึ่งพ่อก็บอกว่าจะไปใส่เบ็ดให้นั่งรอพ่ออยู่ที่นี่อย่าไปไหนเดี๋ยวพ่อมาแล้วพ่อก็เดินออกไปพื้นที่บริเวณรอบๆกระท่อมหลังนั้นบรรยากาศมันดีมากข้างๆกระท่อมจะมีควายของชาวบ้านกำลังยืนเคี้ยวหญ้าเคี้ยวฟางอยู่ 3-4 ตัวตอนนั้นจ๋าก็เล่นคนเดียวไปเรื่อยเปื่อยตามประสาเด็กผ่านไปสักพักบรรยากาศรอบๆก็มืดลงเหล่าแมลงกลางคืนก็ส่งเสียงร้องกันเซ็งแซ่มีเพียงกองไฟเล็กๆและตะเกียงอีกหนึ่งดวงที่ช่วยทำให้หายกลัวลงไปได้บ้างและที่ตรงข้างๆกองไฟพ่อได้วางห้องใส่ปลาเอาไว้ซึ่งในห้องนั้นก็จะมีปลาที่พ่อดักมาขังไว้เมื่อช่วงตอนบ่ายอีกทั้งยังมีหัวเผือกหัวมันและหอยโข่งสดๆที่พ่อหามาไว้ให้จ๋าปิ้งกินตอนนั้นจ๋าก็นั่งเล่นทำเพลงไปเรื่อยเปื่อยทางขวามือก็จะมีจอมปลวกมีต้นกระบกและต้นสะเดาสูงตระหง่านยืนต้นอยู่แล้วพอผ่านไปครู่ใหญ่ๆจู่ๆมันก็มีเสียงก๊อกๆแก๊กๆคล้ายว่ามีคนเดินมาทางหลังจอมปลวกจากนั้นก็ปรากฏว่ามีร่างของหญิงชราคนหนึ่งเดินออกมาจากทางด้านหลังของโพนปลวก
แต่ด้วยความที่จ๋ายังเป็นเด็กก็เลยไม่ได้คิดกลัวอะไรเข้าใจว่านั่นคงเป็นคนคงเป็นคุณยายที่บ้านแกอยู่แถวละแวกนี้แล้วยายแก่คนนั้นก็เดินเข้ามาใกล้จุดที่จ๋านั่งอยู่จากนั้นแกก็ถามเป็นภาษาเขมรซึ่งจับใจความได้ว่าได้อะไรกินจากนั้นยายแก่ปริศนาคนดังกล่าวก็มานั่งอยู่ตรงข้ามกับกองไฟแล้วแกก็ถามว่ากินได้ไหมจากนั้นแกก็เทปลาในคองออกมาทิ้งไว้ข้างกองไฟแล้วยายแกก็คว้าปลาขึ้นมากัดกินแบบสดๆจากนั้นก็หยิบเอาหอยดิบๆมาดูดกินเนื้อที่อยู่ข้างในด้วยความที่จ๋านั้นยังเด็กก็เข้าใจว่านี่มันคงเป็นเรื่องปกติเพราะเคยเห็นคนแถวบ้านเขาชอบกินซอยจุกันอยู่บ่อยๆจ๋าก็เลยไม่ได้คิดอะไรแล้วจ๋าก็ได้เขี่ยมันเผาให้แกกินแต่แกก็เขี่ยกลับคืนมาให้ยายแกบอกว่าไม่กินจะกินหอยกับปลาดิบแล้วแกก็กัดกินปลาสดด้วยท่าทางที่ดูอร่อยอร่อยตอนนั้นบรรยากาศเริ่มผิดปกติควายก็ดูหล่นลานและส่งเสียงร้องเหมือนว่าพวกมันรู้สึกไม่ปลอดภัยจ๋าเองก็เริ่มรู้สึกกลัวเหลียวซ้ายแลขวามองหาพ่อว่าเมื่อไรท่านจะกลับมาสักทีผ่านไปชั่วอึดใจยายก็กินปลาจนหมดแต่เหมือนว่าแกยังกินไม่อิ่มและทำท่าเหมือนว่าจะดึงแขนจ๋าเข้าใส่กองไฟสักพักยายแก่ก็แลบลิ้นที่ยืดยาวหน้าขยะขยงมาเลียที่แขนของจ๋าซึ่งนั่นมันทำให้จ๋าตกใจอย่างสุดขีดแต่เดชบุญที่ตอนนั้นจ๋าได้ยินเสียงพ่อพายเรือใกล้เข้ามาเรื่อยๆก็เลยใจชื้นขึ้นมาบ้างตอนนั้นจ๋าเหมือนโดนมนต์สะกดเธอไม่อาจที่จะละสายตาจากยายคนนั้นไปได้ซึ่งในขณะนั้นเสียงเดินของพ่อก็ดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆและจ๋าก็ได้ดึงแขนของตัวเองออกมาจากลิ้นของยายแล้วถามแกไปว่ายายอิ่มยังแกก็ตอบเป็นภาษาเขมรซึ่งแปลได้ว่าอิ่มแล้วจากนั้นแกก็ลุกขึ้นยืนซึ่งพอจ๋ามองตามร่างของยายแก่จนทั่วก็พบว่าช่วงคอขึ้นไปนั้นมันสว่างกว่าส่วนลำตัวของแกอีกเหมือนว่ามีคนเอาไฟฉายไปส่องหน้าของแกยังไงอย่างนั้นแล้วยายแก่ปริศนาก็ฉีกยิ้มกว้างไปจนเกือบจะถึงใบหูซึ่งภาพอันน่าสยดสยองนั้นมันทำให้จ๋าถึงกับสติหลุดและกรีดร้องออกมาจนสุดเสียงจนพ่อต้องรีบวิ่งเข้ามาปลอบใจแล้วพ่อก็รีบพาจ๋านั่งเรือกลับบ้านตอนนั้นเลยตอนเช้าของวันต่อมาตอนที่กำลังล้อมวงกินข้าวพ่อได้พูดขึ้นมาว่าเมื่อวานเป็นวันพระใหญ่ตอนที่ไปหาปลานั่นนะพ่อลืมเอาของไหว้ไปด้วยเรื่องนี้พี่จ๋าแกเล่าให้ผมฟังซึ่งมันทำให้ผมสัมผัสได้ถึงบรรยากาศในทุ่งนาป่าเขาเมื่อกว่า30ปีก่อนโน้นที่มันยังมีเรื่องราวลี้ลับอันน่าพิศวงอยู่มากมายและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดขอขอบคุณเรื่องราวหลอน
จากคุณต้นด้วยนะครับถ้าคุณผู้ฟังมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหลอนสามารถส่งเรื่องราวของคุณมาให้เราเล่ากันได้ที่ลิงก์ Facebook Fanpage ที่อยู่ด้านใต้คลิปนี้นะครับ